ก็หลังจากเสร็จแห่เรียบร้อยแล้วก็ทางคณะลุงพลป้าแตนและก็ยูทูบเบอร์จะได้ทำพิธีทอดถวายพระกฐินแด่พระสุสงฆ์ช่วงนี้ลุงพลกำลังจะจุดเทียนไหว้พระอาราธนาศีลแล้วก็เริ่มพิธีการในการถวายพระกฐินครั้งนี้นะครับผมญาติโยมที่มาร่วมถวายกฐินด้วยกันนะครับผมพี่น้องญาติโยมทางตำบลชโนดสามจุ
ดโดยพร้อมเพรียงกันไปจะเป็นพิธีถวายกฐินนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะสังสารบริวารทั้งปวงนี้เป็นของคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธานำโดยคุณชัยพลวิภาพร้อมครอบครัวและคณะชาวยูทูบเบอร์และ FC ทั่วโลกพร้อมด้วยชาวบ้านชนบทผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลภาพบัณฑิตานี้เป็นของบริสุทธิ์หลุดเลื่อนลอยมาในนภาตาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำพอกจำจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีพระอัฏฐกถาอาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสัมปันนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ในธรรม8ประการมีอุปกรณ์เป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะทำปฏินัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดท่านผู้ชมมันอยู่ไกลถึงหรือเปล่าถึงอยู่ประมาณใช้ไฟประมูลนี่เองใช้เน็ตธรรมดามันไม่ถึงลองดูแล้วเมื่อคืนสามย่อมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกันจะอัพโหลดต้องเดินไปโน่นไปถึงโบสถ์เทนเทนด้าลงท้ายด้วย84 ตัว 84 ตัวรหัสจะเขียนที่ตัวแบ่งที่ตัวในถ้ำกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สัทธะสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดชายของแม่บ้านพ่อบ้านมาหอมนะครับที่ได้รับกฐินนะครับสำหรับคลิปถวายกฐินต้นที่8ของหลวงพ่อก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ